สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล AFC Champions League รอบ16ทีมสุดท้ายกันดีกว่าฮะประจำวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม2020วันนี้มีด้วยกัน2คู่นะฮะก็ปรากฏว่าวิเซอร์โกเบฮะเอาชนะทางเซี่ยงไฮ้ SIPG ไป 2-0 ครับวันนี้โกเบได้2ประตูชัยจากทางอันเดรสอินิเอสตาแล้วก็ไดโกนิจิฮะก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปได้นะครับผมสำหรับโกเบส่วนอีกคู่หนึ่งโยโกมาเอฟมารินอสแพ้กับซูวอนบลูวิงไป 2-3 ครับเกมนี้มารินอสอุตส่าห์นำไปก่อน 1-0 ด้วยนะจากอิลิกลีมาครับแต่มาโดนซูวอนเนี่ยยิงแซง3ลูกรวดจากคิมแตฮวอนคิมมินบูแล้วก็ฮานซอกจองนะครับผมแล้วก็ในช่วงท้ายเกมมารินอสไปยิงตีตื้นอีก1ลูกจากอาดูโอไนบูครับแต่ก็ไม่ทันนะฮะก็กลายเป็นซูวอนที่เอาชนะไปได้แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปส่งให้มารินอสตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่วน2คู่ที่เตะจบไปเมื่อวานทวนกันอีกนิดนึงนะฮะก็ปักกิ่งกัวอันครับเอาชนะ FC โตเกียว 1-0 แล้วก็อูซานฮุนไดเอาชนะเมลเบิร์นวิกตอรี่ไป 3-0 และนี่คือชมหน้า4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศของโซนตะวันออกนะครับผมก็จะมีปักกิ่งกัวอันจากจีนครับอูซานฮุนไดจากเกาหลีใต้วิเซอร์โกเบจากญี่ปุ่นแล้วก็อีกหนึ่งทีมเป็นซูวอนซัมซุงบลูวิงจากเกาหลีใต้นะฮะก็เกาหลีเข้ามา2แล้วก็จีนกับญี่ปุ่นที่อย่างละ1นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวการประกบคู่ครับจะมีจับฉลากในวันอังคารที่8นี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวในรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยจะไปเตะในวันพฤหัสที่10นะก็เดี๋ยววันอังคารนี้ก็จะได้รู้แล้วล่ะว่าใครจะเจอกันนะครับผม